ลิปนี้ผมอยู่กับพี่กุ้งร้านยำยำเย็นสะพานใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะตอนนี้แม่ค้าก็บ่นนะครับเงียบมากที่ไม่เงียบก็คือเสียงรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานี่เองอยากหนีกลับบ้านแล้วหอยนางรมไม่มีด้วยหรอหอยนางรมได้มานิดเดียวหอยนางรมแพงมากขึ้นมาโลละร้อยอ่ะอันนี้ก็ของขึ้นน่าดูเนาะที่จอดรถจะได้เนาะพี่เนาะวนวนไปวนมาได้มาจอดข้างร้านพอดีเลยเขาผ่านเลยเขาเพราะเขาเลยไปแล้วเขาไม่ได้มาแล้วอันนี้ลูกค้าถึงก็นำเสือมาเองเลยครับตาถูกหวยว่าจะไปใช้เงินหน่อยนะครับปรากฏว่าตั้งพักโครงการด้วยกันโอนเงินไม่ให้แม่ใช้อันนี้ยำอะไรครับยำมาม่ายำมาม่าที่กัดร้านพี่กุ้งก็อยู่ยูเทิร์นสะพานใหม่ช่วงที่4ติดกับช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้ช่วงกำลังก่อสร้างก็จะเปิดจะใกล้แล้วครับวันที่9นี้เหรอคือช่วงที่ติดกับช่วงที่สร้างใหม่เนี่ยก็จะมี2ยูเทิร์นนะครับพี่กุ้งจะอยู่ยูเทิร์นแรกถ้ามาจากฝั่งชลบุรีอันนี้ยังมาม่าหมูยอ50 บาท50บาทนะครับโลละเป็นร้อยเลยเหรอใช่จาก200ที่เป็นแสดงว่ามันหายากเนาะค้ามันเสียพี่ของไม่มีคนอยากกินฟรีอยู่แต่แรกแรกกว่าโอ้ขอบคุณค่ะพี่คุณค่ะวันนี้ก็มีคนเอาหลวงพ่อโสธรมาให้นะคะกินมาจากบ้านช่วงนี้เขาไม่รู้สำเร็จอะไรกันที่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะเขาก็เอาไข่มาแจก2รอบแล้วเมื่อเช้าหนูเจ้าของบ้านเอาไข่มาให้กินแล้วรอบไข่มันออกมาลูกค้ามาฝากอย่างนี้เขาเรียกอิ่มบุญของแท้นี่ครับมิตรภาพดีเป็นสีพี่กุ้งเนี่ยมีเยอะนะแต่ช่วงนี้ต้องใส่น่าจะกลับไปเที่ยวบ้านกันเยอะครับจนพี่กุ้งน้อยใจจะหนีกลับบ้านแล้วนะครับถ้า FC ได้ชมคลิปแล้วยังไม่มาอีกพี่กุ้งหนีกลับบ้านแล้วหลายวันเลยนะครับทีนี้2 วันครึ่งเดือนนะครับเกือบมาแล้วครับลูกค้าจะไม่ใช่ตัวมาคือผ้ากุ้งใช่ไหมมาแล้วครับซิกเนเจอร์ห่างหายจากการทำคลิปไปหลายวันก็ขออภัยนะครับแอดมินไม่ค่อยสบายวันนี้สบายเนื้อสบายตัวหน่อยก็เลยออกมาหาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับทุกอย่างหนูก็เลยว่าจะไปพักน่าจะไม่ได้พักนะบอกกับแม่แม่อย่าเพิ่งบอกให้พ่อรอนะพ่อถามแล้วก็รับปากไปแล้วแล้วก็เลยบอกโทรไปบอกอย่าบอกว่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้รอ
แก่ไป2รอบแล้วไม่ต้องไปหาเจ้าแม่ที่ไหนไกลนะครับถูกหวยเกือบทุกงวดสวยมากมึงก็สั่งแล้วยังไม่มาเอาเขาบอกว่าพี่พูดจะอยู่หลายวันสั่งน้ำยำไปสั่งเองอ๋อที่โพสไว้อ่ะได้เลยคุณค่าแน่นอนพุ่งเด้งๆนะครับแม่ค้าก็ได้เวลากลับบ้านมา6เดือนแล้วยาวแม่ค้าก็กลัวไม่มีคนซื้อเนาะไม่ใช่รถเขาหยุดจ้ะรถวิ่งผักหยุดมันก็เลยไม่มีของจริงน่ะห่วงแมวกลัวเขาจะกัดไม่ได้ห่วงขายของเพราะว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราติดเยอะมากเลยก็หนีมาอีกเนาะจะแดงทั้งประเทศแล้วอ่ะตายถ้าหยุดรอบนี้นะตายกันทั้งตายกันหมดทั้งประเทศอ่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตคังไม่มีเงินแล้วครับที่จามเนี่ยขออภัยนะครับผมใส่แมสอยู่นะมียังมีเส้นนะครับร้านนี้นะ
เขาสั่งนู่นเขาสั่งมาใช่ไหมสั่งมาแล้วร้านนี้ถึงว่าเห็นเอาโทรศัพท์ส่องอยู่กลัวผิดร้านเขาส่งรูปเก่ามาครับก่อนผมก็ส่งรูปใหม่ไปติ๊กเขียวใช่ไหมโอ้โหติ๊กเขียวเดี๋ยวผิดร้านนะไม่ผิดจะโกรธจะโกรธโกรธแต่งานเข้าจะไม่อร่อยจะไม่อร่อยแต่งานเข้าถึงขนาดถ่ายรูปเลยเราอยากเห็นหน้าคนกินจังเลยนะถ้ายืนยันหลักฐานอย่างนี้แล้วไปผิดร้านนี่งอนเลยนะเนี่ยเอาถูกไหมเนาะ SC ที่กินอยู่ประจำแฟนมาซื้อให้ก็ถ่ายรูปส่งมากันเลยทีเดียวครับเมื่อวานได้ดีที่จอดรถจอดตรงนู้นนายมาสั่งจำเส้นแก้วแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่รถให้หนูนู่นไปนู่นกันแล้วที่จอดรถหายากด้วยนะวันนี้รถเยอะ2วันค่ะที่สองวันยากโอเคแล้วใช่ไหมส่งไลน์ไปโอเคแล้วใช่ไหมร้านที่ไม่มีต้มตำขายอ๋อใช่ใช่ใช่ร้านนี้มีแต่ยำบอกเสร็จเลยใช่ไหมร้านนี้ไม่มีครบใช่เพราะว่าร้านต้มตำเขามียำตอนนี้จะจำแต่กระติกไม่ได้นะครับต้องจำหลังคาด้วยแก้วนี้เท่าไหร่พี่กุ้ง60จ้า60นะครับจะต่อมาด้วยยำหอยนางรมแบบนี้ถ้าไม่ใช่ร้านนี้คนแบบว่าไม่กินสดเนี่ยหรือว่ามีคู่แข่งแล้วก็พูดคุยหยอกเล่นกันกับลูกค้านะครับไม่มีแกะให้ก็เลยต้องเอามาแกะตอนนี้ไม่มีหอยมันน้อยไงเขาไม่มีหอยแกะค่ะ
ามมาก็มากันต่อเนื่องเลยครับอันนี้จะเป็นยำหอยแครงกุ้งแต่หอยแครงมีน้อยก็เลยเพิ่มกุ้งให้น้อยแล้วก็มีไข่เยื่อม้ามี90บาทแล้วเพิ่มไข่อยากทานอะไรก็สั่งมาเลยครับแม่ค้าจัดให้ได้หมดกั้งไม่มีเลยนะมีก็ไม่ค่อยสวยเนาะซื้อมาก็ต้องเลือกทิ้งตลอดทิ้งดูกันยำสุดท้ายนะครับกับยำมาม่าใครอยากทานไวๆอยากได้ไวก็ให้สั่งไวๆนะครับเขาไวได้เต็มที่บอกกับลูกค้าว่ากลับบ้านหลังวันที่8นะแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไลน์ให้ทราบอีกทีนึงว่าจะกลับหรือไม่กลับจะบอกแม่ไปแล้วว่าอย่าเพิ่งบอกพ่อนะส่งลงไปให้กินเดี๋ยววันไหนจะมาชิมให้ดูเต็มๆอีกรอบนึงจะรอหมึกหอมมาค่อยมาชิมดีอร่อยจริงไม่จกตาครับโอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำยำเย็นพิกัดยูเทิร์นสะพานใหม่ที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ